ก็อย่างที่สื่อมวลชนทุกคนทราบเมื่อเช้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่สำนักงานแห่งชาติแล้วก็ท่านก็ได้กรุณามามอบนโยบายและข้อสั่งการในการปฏิบัติหลายข้อวันนี้ก็จะนำรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยมาลงรายละเอียดสู่การปฏิบัติกำชับตั้งแต่ท่านรองผบ.ผู้ช่วยผบ.แล้วก็ผู้บัญชาการในพื้นที่ผู้บังคับการหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งโดยเฉพาะหน้าที่การงานหลังจากที่มันมีการสับเปลี่ยนรองมั่นคงรองผบ.ตัวท่านเองในฐานะผบ.ตร.เนี่ยข้อฝ่ายขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องสับเปลี่ยนอะไรครับในสายงานเนี่ยมีผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยอยู่ในสายละ 4-5 ท่านอยู่แล้วนะครับซึ่งในลักษณะงานที่กำหนดไว้เนี่ยผู้ช่วยผบ.ตร.ในลำดับอาวุโสก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่แล้วแสดงว่าตัวท่านเองยังคุมพออยู่ใช่ไหมท่านตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมคือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหน้างานอะไรที่ผมต้องรับผิดชอบก็ยังรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งยังต้องหารือกับฝ่ายบริหารของตร.แล้วผมเองเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของรักษาการในการบริหารจัดการสำนักงานชาติเท่านั้นเองท่านผบ.ตร.ท่านต่อศักดิ์ยังเป็นผบ.อยู่ยังเป็นผบ.อยู่ครับเพียงแต่ผมทำหน้าที่แทนท่านในขณะที่ท่านไม่สามารถทำหน้าที่ได้เท่านั้นครับแต่ในช่วงที่ท่านทำหน้าที่รักษาการผบ.ตร.เนี่ยโดยเฉพาะคดีในส่วนเรื่องคดีสำคัญอย่างเช่นหากมีการตั้งคณะกรรมการจะเป็นความสำคัญที่สุดระดับต้นๆเลยไหมผมไม่อาจไปก้าวล่วงเรื่องอะไรหรอกนะแต่ผมยืนยันว่าผมจะเร่งรัดขับเคลื่อนแล้วก็ปราบปรามสิ่งเหล่านี้อย่างเด็ดขาดมีการตั้งกรอบเวลาผู้บังคับผู้ตามบังคับบัญชาไหมคะว่าจะต้องเห็นผลภายในกี่วันอ่ะว่าจะเป็นสิ่งพื้นที่ท่านนายกใช้คำว่าเร็วที่สุดผมไปตีเส้นตีอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะใช้คำว่าเร็วที่สุดในขณะที่ผมรักษาการอยู่นี้ให้ชัดเจนสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติหลังจากนี้ไปในการรักษาการเนี่ยมันอาจจะมีคดีความหลายๆเรื่องหลายๆราวตรงนี้ท่านสามารถตัดสินใจได้เลยไหมถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ผมตามกฎหมายและระเบียบตัดสินใจได้เลยเพราะการรักษาการคือมีอำนาจในการบริหารการเหมือนท่านผบ.อยู่แล้วแล้วเรื่องบางเรื่องจะต้องหารือกับท่านผบ.ต่อศักดิ์ด้วยไหมในฐานะที่ยังเป็นผบ.ต่อก็คงไม่ต้องแต่ผมยังให้เกียรติท่านผมบอกแล้วว่าท่านผบ.ต่อศักดิ์คือผบ.ยังเป็นผบ.ตร.การปฏิบัติอะไรในเรื่องพิธีการหรืออะไรก็ต้องให้เกียรติท่านแต่ในเรื่องการตัดสินใจหรือการบริหารราชการเป็นหน้าที่ผมแต่การให้เกียรติกันต้องมีครับไม่ว่าจะเป็นท่านผบ.ต่อศักดิ์หรือท่านรองสุรเชษฐ์อะไรที่เป็นเรื่องของผู้ชาดับสูงตร.ผมยังให้เกียรติทั้งคู่ผมจะอยู่ในบทบาทของรักษาการนะครับผมไม่ได้เป็นผบ.จะทำหน้าที่นี้เท่านั้นเองสองท่านจะแสดงผลงานที่จะการันตีเป็นตัวจริงภายในเดือนกันยายนได้ไหมอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นเลยครับอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับสิ่งที่เราได้รับคำสั่งมอบหมายเราเป็นตำรวจเราต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ชามอบหมายให้ดีที่สุดและเกิดผลงานให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยได้รับรู้และเกิดความเชื่อมั่นกับตำรวจให้มากที่สุดแต่ก็เป็นโอกาสที่เราจะแสดงฝีมือให้ผู้บังคับบัญชาเห็นได้ไหมครับเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแต่ผมไม่เคยไปคาดหวังถึงขนาดมองอนาคตอย่างนั้นทำให้ดีที่สุดในขณะที่ท่านผบ.ต่อศักดิ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โอเคไหมครับครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนครับขอบคุณครับ